ายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนไม่มีปัญหาคือไม่มีปัญหาตอนที่17นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังขหการังขเวสันโตทุกขาชาติปุณปุนังขหการกัตถิโทสิปุณะเคหังนกาหาสิสัพพาเตภาสุกาภักขาขหกูตังวิสังขตังวิสังขารคตังจิตตังตัณหานังขยมัชคาติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้อัญเชิญพุทธอุทานคาถาของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เป็นอุทานเมื่อคราวครั้งที่พระองค์ตรัสรู้และรู้ด้วยพระองค์เองว่าบัดนี้พระองค์สิ้นกิเลสแล้วด้วยตัดรักหักนิวรณ์ถอนตัณหาฆ่ากิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเรียกว่าสมุจเฉทประหารที่เราใช้ว่าประหารประหารนั่นแหละมาจากคำว่าประหารนะแปลว่าฆ่าทิ้งเสียการฆ่าคนเป็นบาป
การฆ่าคนผิดกฎหมายแต่การฆ่ากิเลสร้ายไม่เป็นบาปกลับเป็นบุญกุศลของพวกเราแต่ว่าอย่างพวกเรานี่มีดไม่คมคือการตัดสินใจปัญญาไม่ดีเท่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสมอบรมมาก็ถือว่าเป็นมีดทื่อต้องค่อยๆเฉือนค่อยๆเฉือไปนิดเล็กๆน้อยๆมากนักจะตัดรักหักนิวรณ์ถอนตัณหาฆ่ากิเลสมันฉับเดียวให้มันหัวกระเด็นเนี่ยเหมือนเครื่องตัดหญ้าแป๊บนะฮะมันก็ทำไม่ได้หรอกไม่ใช่ว่าท่านทำไม่ได้อาตมาก็ทำไม่ได้แล้วเราตัดหญ้าแล้วเดี๋ยวมันก็งอกอีกก็ตัดมันไปเรื่อยๆท่านตัดกิเลสมันต้องตัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็งอกอีกงอกอีกงอกอีกตัดไปเรื่อยๆให้จิตของเรารู้ว่าอารมณ์กรรมฐานเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างนี้วิปัสสนากรรมฐานจึงได้ตั้งหัวข้อให้ท่านทั้งหลายเรียกว่ามัตติกามัตติกาแปลว่าแม่มาตาแปลว่าแม่มัตติกาแปลว่าแม่แม่บทแม่แบบและให้ไปพินิจพิจารณาเอาแต่ก็ได้บอกทุกท่านว่าท่านคงไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่ฟังแล้วก็ไม่ค่อยอยากคิดหรอกเพราะบางทีมันเจ็บแปรบแสบสงกิเลสมันต้านเรามันไม่ใช่ต้านเฉพาะท่านหรอกอาตมามันก็กิเลสมันก็ต้านมันสะสมมาตั้งแต่อดีตชาติมาชาตินี้ก็ถูกยั่วย้อมมอมเมายั่วย้อมมอมเมาแต่สักนิดนึงที่เราคิดไม่ใช่นั้นเราก็ทำแต่สมถกรรมฐานเพราะสมถกรรมฐานมันเป็นกรรมฐานอะไรเป็นกรรมฐานสิละสงบจิตแต่จะขึ้นสู่วิปัสสนาเนี่ยยังไม่รู้จะไปเกาะตรงไหนเลยจะไปเกาะกรรมฐานตรงไหนเนี่ยวิปัสสนาของท่านทั้งหลายเนี่ยเกาะตรงไหนแล้วใช้เวลาคิดในประเด็นนั้นๆนานไหมในหลายวัดเฉพาะวัดในรัตนโกสินทร์เชวสุทัศน์มีอีกหลายวัดที่ท่านวาดภาพเรื่องกรรมฐานเอาไว้เช่นอสุภกรรมฐาน10ประการท่านก็จะวาดพระแล้วก็มีรูปซากศพอีก10ลักษณะของซากศพเชวสุทัศน์นี่ก็มีสมัยอาตมาเป็นเลขานุการก็ไปเก็บว่าท่านใส่กรอบไว้เขาเก็บไว้ที่ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแผ่ไปเก็บมาแล้วท่านเขาทิ้งแล้วพระท่านทิ้งไปแล้วโอ้โหไปเก็บมาพอจะรักษาได้เนี่ยท่านไม่รู้ว่านี่คือกรรมฐานแล้วก็มานั่งพิจารณาดูเอามาเรียงภาพแล้วก็เปิดพระไตรปิฎกดูมันเมื่ออารมณ์สมถะที่จะกำจัดราคะแต่มันขึ้นสู่วิปัสสนาได้นะอสุภกรรมฐานเนี่ยขึ้นสู่วิปัสสนาได้ง่ายที่สุดแต่มันไม่กล้าขึ้นไงท่านเพราะมันสูงไปสำหรับชีวิตของพวกเราแต่ทีนี้หลังจากบูรณะตำหนักแล้วจะเก็บไว้ที่เดิมหรือเปล่าไม่ทราบแต่เห็นมีอีกหลายวัดที่เป็นภาพลักษณะเดียวกันน่าจะเป็นจิตรกรเดียวกันแล้วส่วนใหญ่เป็นพระอารามหลวงทั้งนั้นในพระอุโบสถมีหลายวัดที่ทำเป็นกรอบใหญ่ๆพระมหากษัตริย์ท่านให้วาดเอาไว้ให้พระท่านดูพระท่านก็เบือนหน้าหนีจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยแล้วก็วาดกันเยอะแยะทศชาติวาดเรื่องอะไรแต่กรรมฐานไม่ค่อยมีเพราะอะไรเพราะมันแสยงแทงใจและสยดสยองแสยงด้วยอายสยดสยองท่านผู้ชมก็เหมือนกันเรามันหัวอกเดียวกันนะแต่บางทีเราก็ต้องพิจารณา
ถ้าเราไม่พิจารณาใครจะพิจารณาล่ะความรักโลภโกรธหลงมันก็เพิ่มเติมเสริมขึ้นในตัวเราจนได้กามัตติกาของวิปัสสนากรรมฐานทั้งกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเอามารวมกันทีเดียวเลยโป๊ะเดียวท่านว่ากายนี้เป็นของไม่ยืนยงกายนี้อยู่ดำรงด้วยของเน่าเปื่อยกายนี้เป็นของเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากายนี้เป็นของน่าเกลียดกายนี้เป็นของถูกเบียดเบียนกายนี้เป็นของเปลี่ยนแปรกายนี้เป็นของแน่นอนกายนี้เป็นของอมูลนอนชอนชัยกายนี้เป็นของอันไฟเผารมกายนี้ทับถมแผ่นดินกายนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์กายนี้เป็นผีที่คนกลัวกายนี้เป็นที่บำรุงจิตกายนี้เป็นผลผลิตของวิชาเป็นผลผลิตของอวิชากายนี้อันอาพาธนานาเบียดเบียนกายนี้อาเกียนนะอาเกียนเป็นโรคากายนี้เป็นที่อินทราระอาใจกายนี้เป็นภัยแห่งวัฏฏะกายนี้เป็นที่ละกิเลสกายนี้เป็นที่ทำสมุฏเฉทประหารถึงนิพพานได้เพราะพิจารณากายดังกล่าวมาแล้วนี้นี่คือ19หัวข้อกับบทสรุป1บทที่เพียรพิจารณาทุกวันทุกวันแล้วก็มันจะได้กิเลสมันจะได้ละลดลงกายนี้เป็นของไม่ยืนยงกายนี้ดำรงด้วยคนที่ป่วยกายนี้เป็นของเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นของเหนื่อยเมื่อยล้าเมื่อยล้าโอ้ยมันเมื่อยทุกที่เหรอท่านว่านอนไม่เมื่อยมันก็เมื่อยเมื่อยหลังเมื่อยคอเดี๋ยวพลิกซ้ายพลิกขวาความหน้าหงายหลังก็มันก็มีพลิกซ้ายพลิกขวาความหน้าหงายหลังขุดคู้อริยบทอิริยาบถยืนก็เมื่อยล้าเดินก็เมื่อยล้านั่งก็เมื่อยล้านอนมันก็เมื่อยล้าเพราะมันเป็นกายไงท่านมันจึงมีความเมื่อยล้าเมื่อมันมาขับมันก็ล้าแล้วก็อายุของเราเนี่ยมันจะเกิดความเมื่อยล้าและเบื่อเขาเรียกเบื่อสังขารไอการเบื่อแบบไม่ปรงเนี่ยเป็นทุกขเวทนาการเหนื่อยแบบวิปัสสนาไม่ใช่เป็นทุกขเวทนาเป็นความรู้ท่านจำไว้เบื่อไม่ปรงเป็นทุกขเวทนานะท่านเพราะฉะนั้นไอที่เรามีนวดแผนโบราณเห็นไหมท่านดูตำราวัดโพครับเอาภาพตำราวัดโพดูที่ดัดแข้งดัดขาหรือศีรษะตนท่านอะโยคีทั้งหลายอะท่านก็เมื่อยล้าในการบำเพ็ญเพียรในกรรมฐานของแบบฤาษีเราก็เมื่อยล้าในกรรมกิจของเรากรรมกิจคืออะไรกรรมกิจคือหน้าที่การงานที่เราทำบางทีก็หลับเป็นตายเดี๋ยวก็เมื่อยแล้วเนี่ยในความหลับนั้นตื่นมามันก็เมื่อยอีกแล้วมันจะมีหลายตำราฤาษีดัดตนที่รัชกาลที่3ท่านได้แล้วท่านได้เขียนเอาไว้แล้วก็สร้างเป็นด้วยโลหะชนิดอะไรนะคล้ายๆตะกั่วแต่ไม่ใช่ตะกั่วหรอกดีบุกแล้วมีโลหะผสมเพื่อจะได้วางกลางแดดได้ให้ไปศึกษาแต่เราศึกษาในนี่ตำราวัดโพเนี่ยตำรานวดวัดโพเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะขึ้นให้เขาจะมีท่าแล้วก็จะบรรยายสุริกรมพระปรมานุชิตชนโรสได้แต่งบรรยายเป็นโครงสีสุภาพเอาไว้ว่าท่านี้แก้อะไรแก้เมื่อยล้าอะไรท่านี้แก้เมื่อยล้าแล้วท่านี้ก้าลมแก้ลมในกระเพาะท่านี้แก้ปวดคอท่านี้เราก็ต้องพยายามที่เราไปหาไปสปาเราเมื่อยล้านะท่านนะมันเมื่อยมันล้าเราถึงไปสปาแต่มาไม่รู้สปาคืออะไรนอกจากเมื่อยล้าทางร่างกายแล้วสมอง
เมื่อยล้าเราจึงเอาดอกอะไรนะลาวเขาเรียกดอกจำปาไทยเรียกลั่นทมต่อมากรมสมเด็จพระเทพท่านเรียกว่าดอกลีลาวดีเพื่อจะให้อะไรฮะหลีกเลี่ยงซะจะได้ไม่รู้สึกว่าระทมอ่ะจะได้ไม่ระทมเพราะเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเขาเรียกอโรมามันจะหอมแล้วจะสงบจิตสงบจิตถ้าเราไปนั่งใต้ต้นลั่นทมนะฮะจิตมันก็จะสงบทำไปดูสังเกตดูฮะตมาเคยปลูกไว้ที่วัดสุทัศน์แต่ตอนนี้ถูกถอนไปหมดแล้วถูกย้ายไปหมดแล้วแล้วไปเราก็นั่งจิตมันก็สงบเพราะเกศสอนมันทำให้จิตเราสงบสงบจากกิเลสเขาจึงเป็นดอกไม้บูชาพระเป็นดอกไม้ประจำสาธารณรัฐประชาชนลาวนะแล้วก็ไปดูสิฮะในพระมหาชวังก็มีดอกลั่นทมเพราะท่านปลูกบูชาพระเขาถือเป็นดอกไม้ชั้นสูงเลยนะเรามาลอยหน้าบูชาพระหรือใส่พานเนี่ยจะเป็นดอกสีขาวหรือหลายสีก็เป็นดอกสีคล้ายๆชมพูสีกริบบัวลองให้ดูภาพที่สุสานหลวงวัดราชบพิตรท่านดูเถอะเอาภาพมาดูเถอะถ้าจะว่าดอกลีลาลั่นทมหรือลีลาวดีหรือจำปาเนี่ยจะมีเต็มไปหมดแต่มีไม่กี่สีแล้วแต่พันนั้นเป็นพันดีนู่น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 ที่เพชรบุรีเขาวังที่เขาวังเพชรบุรีฮะเดี๋ยวถ้าหน้าหนาวท่านดอกจำปาหรือลั่นทมหรือลาวดีเราจะเต็มไปหมดท่านไปถ่ายรูปซะไปนั่งใครไปนั่งนานๆเขามีความหลังความหลังมีเพลงเขาร้องร่มเงาเขาวังทิ้นความหลังครั้งเคยสุขสมวิมานโบราณลั่นทมเมื่อสายลมพิรพรมพัดผ่านเพลงนี้ก็พนมไพรุ่งเพชรร้องนะถ้าไปฟังเพราะแบบเศร้าๆฟังเอาอารมณ์ดนตรีเพราะเที่ยวแต่ไม่รู้ว่าใครแต่งนะฮะแอบอิงนางท่ามกลางแสงนวลตระการกลิ่นอายรักเราโบราณเคยหอมหวานซ่านสวงจำได้ท่านเป็นคนชอบฟังดนตรีชอบฟังวรรณกรรมแต่ไม่ได้มีอารมณ์ร่วมนะท่านนะแต่เห็นใจไอ้หนุ่มกับอีสาวหลังจากพลอดรักกันแล้วก็ย้ายกันไปสุดท้ายก็กลับมาแล้วสัญญากันว่าจะไม่จากเขาหลังอีกแล้วแต่ไปดูซะท่านเนี่ยธรรมะก็คุยเฉยๆไปงั้นน่ะเดี๋ยวท่านจะเครียดเรื่องกรรมฐานไปดูซิท่านดูแล้วลองปลูกที่บ้านสักต้นถ้ามีที่นะท่านนะสีขาวก็ได้ดอกใหญ่ดิอาตมาก็จะไปเก็บมาถ้าไปเจอต้นอะไรฮะต้นลันทมก็ไปเอามาถ้าลันทมโบราณนะฮะขอตัดเข้ามา2กิ่ง3กิ่งเอามาเพาะชำนี่ข้างหลังคณะก็เพาะชำเอาไว้เดี๋ยวโตขึ้นเราก็ขยายกระถางไปปลูกตามวัดที่เรามีพระประธานสิท่านมีบริษัทหรือในฐานะที่เก็บกระดูกพ่อแม่อนุสาวรีย์ตอนคุณเสียวุฒิแต่โสภาพงศ์ถึงแก่กรรมก็ถือว่าเป็นพี่ชายเขาจะบรรจุกระดูกไว้ที่บ้านเกิดของคุณนำสินบอกคุณนำสินว่าอ้าวจะแนะนำให้ปลูกต้นไม้นะแต่ในต้นไม้ทั้งหมดนั้นขอปลูกลั่นทมเขาปลูกลั่นทมท่านดูภาพที่คุณนำสิงเขากราบพระต้นรายการเถอะเราพอร่วงออกมาแล้วก็ไม่เป็นอันตรายแล้วลั่นทมเป็นอะไรเป็นรากไม้ที่ไม่ทำให้เสนาสนะหรือบริฐานเสียหายเดี๋ยวนี้งดงามที่ห่วงซุ้ยที่ท่านทั้งหลายไปสร้างไว้น่ะ
ถ้าหลวงปู่ลั่นธมใช่ไหมข้างหลังนี่สีขาวสีขาวต้นมันจะโตเร็วแล้วข้างๆท่านลงจัดสีที่ซ้ายขวามันเท่ากันมันจะไปปลูกต้นใหญ่นะท่านนะแล้วขึ้นมาไม่ได้กวนใครเลยแล้วก็พวงซุ้ยข้างๆเขาจะได้กลิ่นเทวดาเขาจะได้ลงมาบ้างมาชื่นชมดมกลิ่นถ้าทุกคนบูชาอย่างนี้ไม่ต้องไปจัดดอกไม้แล้วท่านไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปลั่นธมไม่ต้องมีการตัดทุกวันนี้นะฮะอาตมาเขาอยู่ลพบุรีโอ้โหลั่นธมเนี่ยเขาปลูกขึ้นภูเขาเนี่ยตอนเป็นเนนอะพอไปอีกทีเป็นพระหายไปหมดแล้วเพราะอะไรเพราะชาวบ้านมันไปขุดออกมาขายขายกับบ้านคนมีสตางค์เง่าในต้นขนาดนี้ท่านมันซื้อต้นละแสนนะไปดูสำนักแม่ชีอะไรสันสนีเอ้าตอนแม่ชีสันสนียังดำรงชีวิตอยู่ก็สร้างสำนักใหม่ๆนิมนต์อาตมาไปเยี่ยมไปดูที่จะพัฒนาไงท่านก็อาจจะมีความคิดที่ดีๆเกี่ยวกับดอกไม้ชนิดนี้แล้วก็ขุดบ่อเอาดินไงท่านขุดสระเอาดินคือไม่ต้องไปซื้อดินนะขุดสระเอาดินนะเพื่อจะให้มันเป็นรมณียสถานเร็วๆขึ้นก็คงจะปรึกษากันนะไปซื้อต้นลันธมมาแล้วใช้สลิงขึงท่านบอกแม่ชีต้นเท่าไหร่เนี่ยนี่แสนกว่าบาทท่านนี่สองแสนต้องใช้สลิงดึงจนกว่ารากมันจะตรึงกับพื้นมันก็ทำให้อารมณ์ของคนที่เข้าไปในสำนักแม่ชีร่มเย็นเป็นสุขแล้วคนเข้าไปเนี่ยเดินจงกรมนั่งกรรมฐานแล้วทนายมันสงบนะธรรมสถานใช่ไหมสถียรธรรมสถานนั่นแหละดูสิท่านทำไมจึงเป็นอย่างนั้นล่ะพระโถนั่งกรรมฐานมันสบายประกอบกับอะไรประกอบกับอารมณ์สมถกรรมฐานที่เราพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอจะยืนเดินนั่งนอนก็แล้วแต่วัดต้องมีต้นไม้ไม้หอมกลิ่นไม้กินได้ไม้ใช้ประโยชน์สามไม้ท่านไม้หอมกลิ่นปลูกใกล้ๆเสนาสนะเป็นการบูชาพระตลอดไม้กินได้ให้ห่างจากโบสถ์วิหารให้ห่างจากโบสถ์วิหารไม้ใช้ประโยชน์นู่นริมกำแพงริมกำแพงนู่นปลูกเลาะไปเลยต้นตาลน่ะดีที่สุดท่านต้นตาลไม่มีกิ่งหักไปซื้อเม็ดเนี่ยๆตาลเริ่มออกเดี๋ยวอีกสักเดือน8นะตาลเริ่มแก่แล้วไปหาร้านขนมตาลบอกว่าซื้อนะลูกตาลมาไอ้ที่เขายีแล้วอ่ะจิ้มเอาหัวขึ้นขุดหลุมพัฒนีท่านเอาปุ๋ยใส่เอาสังข้าวปลูกข้างบนเจอแดดเดี๋ยวมันขึ้นเองปลูกแม่นๆระยะแม่นๆ200ปีไม่มีตายท่านต้นตาลเนี่ยอาตมาก็ปลูกไว้ที่วัดบ้านเกิดเพราะเคยกินเขาแล้วหนอขนมตาลจะหายไปจากตำนานกลายเป็นผสมกลิ่นผสมสีเอาเองขนมตาลมาต้องอำเภอเสนาท่านทุกวันนี้เรากินกลิ่นกระสีที่ไม่ใช่ตาลจริงเลยยีแล้วต้องนะใส่อะไรผ้าขาวบางว่าเอาไว้คืนมันจะฝดๆๆๆๆๆแล้วน้ำมันจะเรามาทำขนมตาลกันห่อใบตองดีๆในท่านโอ้โหฉันแล้วชื่นใจดีกว่าน้ำตาลสดดีกว่าน้ำตาลปึกเขาจะได้กินอะไรกินตามฤดูกาลแต่หันมาดูอ่ะพืชสามชนิดนี้ไม้หอมไม้กินได้ไม้ใช้ประโยชน์วัดทุกวัดต้องมีอย่างนี้ถ้าไม่มีอย่างนี้ไม่มีไม้สามไม้นะวัดนั้นก็เป็นวัดที่ไม่ใช่รมณียสถานที่ช่อง11ไปถ่ายทำอ่ะถ่ายทำอะไรพุทธธาตุอ่ะอ้าวที่อะไรฮะจตุจักรใช่ไหมจตุจักรป่ะยังไม่เห็นไม้หอมไม้กินได้แต่ท่านไม้อะไรก็ไม่รู้แล้วคนเข้าไปแล้วนะฮะก็บอกใครไปองค์วันนั้นวัดเข้ามาปรึกษาบอกผมให้ตังค์อ่ะถ้าไปปลูกต้นไม้ที่ขึ้นชื่อว่ามะทุกมะก่อน
มะทุกมะที่กินได้ปลูกมะละ2ต้นตัวตายตัวแทนปลูกไม้ผลเรียกนกนกกินหนอนนกกินอะไรต่างๆญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันนะบ้านช่องเราเนี่ยปลูกให้มันกินได้มันร่วงมันหล่นมันไม่มีอะไรก็ให้คนสอยไปแจกแจกกันไปทำประตูบ้านของเราเด็กมันอยากกินฉันนั้นมันก็สอยเอามาลูกๆมาสอยเอาไปนะปลูกหญ้าก็นะมลพิษ2.5 PM 2.5 มันจะได้หมดไปคุณชาติชาติสิทธิพันธ์บอกจะปลูกต้นไม้ไม่รู้นะท่านพอเขตช่วยไปบอกท่านหน่อยว่าเอาที่มันกินได้บางข้างๆถนนเนี่ยการถนนปลูกต้นพิกุลว่าทนน้ำท่วมไม่มีตายข้างๆถนนเนี่ยปลูกอะไรที่คนมันกินได้บ้างถนนไฮเวย์เนี่ยมันจอดรถไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่ถนน8เลนที่เป็นกรมทางหลวงเนี่ยที่สร้างกันไปข้างๆทางทำไมไม่ปลูกไว้กินได้ท่านเนวินที่ชอบใช่ไหมคนดังบุรีรัมย์ท่านไปปลูกสิใครไปบอกท่านเนวินด้วยคุณเนวินน่ะไปปลูกอะไรที่มันกินได้นี่ไอ้นี่ขนุนนะอันนี้ปลูกไปละคนจนมันจะได้กินได้คุณไม้หอมก็ได้สลับกันไปสิสลับกันไปอย่าให้แพ้จังหวัดสุพรรณนะเขาถนนดีเราต้องถนนดีแต่ข้างทางไม่มีอะไรกินได้สักต้นเดียวทั้งมะม่วงปลูกไปเธอท่านมะม่วงกะล่อนมันก็ต้องมีกะล่อนตั้งหลายกะล่อนกะล่อนทองกะล่อนขี้ใต้กะล่อนเขียวเขาเรียกมะม่วงเบาแล้วตายยากเพียงอย่างเดียวว่าปลูกระยะห่างจากขอบถนนเยอะๆเดี๋ยวมันก็ขุดทิ้งอีกแล้วลองมาคิดดูสิญาติโยมไปทอดประป่าเนี่ยโยมที่ดูรายการเนี่ยนั่งดูกันเฉยๆนั่นน่ะตาปิดๆๆประสัทธาท่านโอ้โหท่านดีเหลือเกินเคยเอาต้นไม้ไปปลูกที่วัดบ้างไหมเคยทำวัดให้เป็นป่าไหมเป็นลมณีสถานบ้างไหมอาตมานุ่นไปทอดกฐินที่วัดไปช่วยเขาสร้างสราชตรมุขที่วัดคึกคักวัดคมนีเขตพังงาเจ้าวาดหนุ่มๆให้สวดมนต์ไหว้พระเย็นยงเย็นๆนำไปสวดมนต์ไหว้พระกันเจ้าว่าท่านปลูกอะไรมังคุดท่านปลูกมังคุดปีหนึ่งสมมังคุดอาตมาเนี่ย40กว่าลังนะท่านนะทีนี้ฉะนั้นก็แจกโยมไปแล้วโยมกินมังคุดวัดเนี่ยเป็นไงท่านบุญกินของพระฝีมือพระถ้าจบการเกษตรมาเนี่ยปลูกไม่ใช่รังสาดเขาเรียกลองกองส่วนใกล้ๆเสนาสนสถานท่านก็ไม่ปลูกแล้วแหมใครเข้าไปล่มเย็นแล้วต้นไม้มันกินใบไม้เป็นอาหารกินใบไม้รวมๆท่านกวาดรวมๆๆเขย่าโปะต้นไม้เอาน้ำจุลินทรีย์ราดเดี๋ยวมันกลายเป็นปุ๋ยมันก็ฟื้นฟูดินก็สอนกันอย่างเงี้ยท่านสอนกันเรื่อยๆไปแต่ว่าฟังแล้วท่านจะทำหรือเปล่าอาตมาไม่ทราบกินขนุนเนี่ยซื้อขนุนมาเนี่ยไม่เก็บไม่ขนุนมาประหลาดจริงกินทุเรียนนะฮะอร่อยทุเรียนพันนี้อร่อยทิ้งไม่ทุเรียนโครมอาตมาปลูกวันนี้ให้พระเขาเพาะว่าอาตมาเป็นคนมือร้อนเป็นคนมือร้อนเนี่ยเป็นคนนี่ได้พรจากพระอิศวรมาชี้อะไรแล้วมันจะร้อนต้องวานพระมาปลูกวานไอ้คนที่มันมีลูกมาปลูกพอโตขึ้นมาใครมาเห็นท่านจะคุณขอได้ไหมก็เอาไปสิแต่ต้องหัดปลูกบ้างนะอะไรข้าวปากเราอร่อยอร่อยหัดปลูกบ้างยกเว้นผลไม้ต่างประเทศเพราะว่าอากาศมันไม่เข้ากับบ้านเราอ่ะคราวนี้สอนโยมอย่างนี้แล้วนะหันกลับมาดูว่าอารมณ์ของสมถกรรมฐานมันเบาวิวแล้วก็กิเลสมันก็ถูกกดทับไว้เฉยเหมือนเอาอะไรฮะเหมือนเอาแผ่นปูนเนี่ยไปทับหญ้าเปิดออกมาหญ้ามันก็งอก
ทำไมเราไม่ถอนหญ้าซะเลยล่ะถ้าถอนหญ้าหญ้ามันก็ไม่งอกแหละท่านต้นไม้ถอนรากรากไม่งอกเออแต่จะถอนด้วยวิธีใดอ่ะไปดูต้นไม้ที่ท่านอาจจะมันเกะกะเกะกะเออวิธีจะถอนรากมันจะยากเย็นนั่นแหละบอกเจ้าหน้าที่กทมบอกเอ้ยเกาะกลางถนนระหว่างวัดกับโรงเรียนประจำมาสุรมณีนาถเนี่ยไม่มีอะไรกินได้เลยนะไอ้กระถางนี่กระถางนี่กระถางเนี่ยออกได้ไหมผมไม่ได้ครับผิดกฎหมายครับเราจะออกได้ยังไงต้องให้มันตายเราจะไปยากอะไรแล้วมันต้นไม่โตเท่าไหร่อ่ะนี่เอาตังไปไปซื้อน้ำกรดมาต้นละ8ขวดไปเออมันก็ใส่ถังน้ำไปคล้ายๆรดหน้าต้นไม้อ่ะแอบๆไปสิเดี๋ยวพอมันตายมันก็เปลี่ยนก็มาเอาต้นไม้นี่มันก็ได้มีของกินนกมันก็จิ๊กจักจิ๊กจักจิ๊กจักสะดงสะเดาก็ปลูกไปญาติโยมไปทอดกับพระปงพระป่าไปจัดการซะไปเปลี่ยนทัศนคติซะใหม่เปลี่ยนทัศนคติในการทอดพระป่าคือทำวัดให้เป็นป่าแต่เห็นโยมถือกระถางต้นไม้จะปลูกต้นไม้กันเนี่ยไม่มีอะไรกินได้สักกระต้นหนึ่งสักกระต้นโบราณเขาเรียกสักกระต้นหนึ่งคือสักต้นหนึ่งแล้วไหนไม้หอมอ่ะท่านไม้หอมไม้กินได้ไม่ใช่ประโยชน์เราต้องมีแนวคิดสนับสนุนท่านในโครงการนี้แล้วไปดูที่วัดพุทธสมเด็จหลวงพ่อพุทธทาสสิท่านก็มีของกินได้ด้วยปรับปรุงวัดสมัยสมภารเจ้าวัดซึ่งบอกโยมจริงๆแล้วพระไม่ดูทีวีนะพระไม่ดูพระแต่อาตมาเนี่ยดูทุกเช้ามืดตีสี่เนี่ยต้องตื่นมาดูพระองค์ไหนเทศเรื่องอะไรเทศเป็นอย่างไรสาระเป็นอย่างไรแล้วเราจะเทศอะไรถ้าออกช่องเดียวกันต้องเลี่ยงแล้วเก็บสาระเอาไว้เพราะว่าบางรูปท่านมีความรู้มากกว่าเราแต่เราเอาอารมณ์กรรมฐานเบาๆมาสวดมนต์พระอารมณ์กรรมฐานแต่เราก็ต้องการความศักดิ์สิทธิ์อันนั้นก็จำเป็นแต่การพิจารณากายเนี่ยนะเป็นของเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าที่จะไปสปากันเนี่ยเอานวดวัดโพเอาวาลูกหลานเหยียบหลังนอนคว่ำอาตมาเป็นตั้งแต่เป็นเด็กๆเนี่ยพอวันไหนว่างจากวัดไปบ้านก็พ่อก็ให้เหยียบอีกแล้วนอนคว่ำให้เหยียบนอนหงายให้เหยียบไอ้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่ไม่รู้เลยว่าอันตรายที่คือเหยียบท้องนะท่านเอาเท้ากดท้องแล้วเอาส้นบดลมมันแตกดังปืดๆความจริงลมมันไม่ได้แตกนะท่านมันเป็นการอักเสบภายในท้องท้องนี่กดไม่ได้นะท่านนะจำไว้ใครกดท้องอย่าให้กดสองประตูเลือดนี่ตรงไข่ดันเนี่ยพระก็ชอบให้เอาตีนขึ้นเหยียบใช่ไหมท่านพอเราลงปุ๊บมันจะสู้พอก็เลือดมันถูกสกัดกั้นไว้แล้วที่ก็เป็นกระสายก็เอาเท้าไปหมดทั้งยิ่งหมดกระสายก็ยิ่งขึ้นแล้วมันแตกไปเป๊ะแสดงว่าเลือดมันกระจายเป็นก้อนๆเล็กๆความเข้าใจผิดนวดแล้วก็ต้องมาดัดกันนวดคอนวดหลังเอาศอกครึงไล่ตามสันหลังมานวดบ่านวดหัวแล้วก็ดัดก็นั่งดัดกันอยู่นั่นแหละท่านแต่หลังหมอคนหนึ่งเขาบอกว่าท่านตายไปแล้วนวดเองสิเนี่ยท่านทำงี้เนี่ยตื่นเช้ามืดมาทำงี้เนี่ยค่อยๆเอานิ้วโป้งกดมือแล้วลูดเงี้ยลูดเบาๆมันจะหูกับตามันจะฟูฟ้าลูดเบาๆอุ้งเท้าท่านต้องนวดตัวเองอะไรให้นวดตัวเองแล้วก็ใช้ยามาประกอบจะใช้เพื่อยาแบบฝรั่งก็ได้ร้อนๆใช้แบบไทยๆก็เย็นๆเพื่อน้ำมันต่างๆยะหม่องมันก็อาจจะจำเป็นแต่กายนี้เป็นให้ท่านรู้ว่าเป็นของเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสังขารไม่วิญญาณคลองมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าท่านดูบทวิหารสิท่าน
พระประธานเนี่ยท่านเหนื่อยเมื่อยล้าไหมก็ไม่ได้เหนื่อยเมื่อยล้าเพราะไม่มีวิญญาณครองเพราะฉะนั้นร่างกายเราที่จริงๆแล้วเราบริหารเนี่ยเมื่อยล้าเมื่อยมากๆเขาก็ล้าล้าแล้วก็ถอดใจสิท่านถอดใจพอแก่เข้าเบื่อเบื่อสังขารอาการเบื่อสังขารประการหนึ่งนะต้องให้รู้ว่าเนี่ยต่อไปจะใช้สังขารนี้ในชาติหน้าไหมถ้าเบื่อแล้วเราต้านเราก็ถือว่าเป็นทุกขเวทนาถ้าเบื่อแล้วเรานวดไปเงี้ยนั่งขอโทษนะนั่งสังขารแบบนี้ไม่เอาแล้วนะต้องทำอะไรถ้าตัดรากขังนิวรณ์ถอนตัณหาฆ่ากิเลสได้มันก็ไม่ต้องมีสังขารแบบนี้มันก็จะสังขารไปเลยเทวดาเป็นพรหมแล้วสุดท้ายมันก็ถึงนิพพานมันถึงนิพพานก็มันจะได้แหละท่านนี่เรานั่งทุบเนี่ยแล้วเนี่ยไม่ล้ายิ่งแก่ยิ่งเมื่อยล้าเดินกระยกขยักขยกขยักเงยขึ้นจะนั่งฟังเทพธรรมก็เมื่อยทำอะไรมันก็เมื่อยเท่านั้นแหละแล้วเราจะยินดีกับมันไหมเนี่ยถ้าเรายังยินดีกับมันอยู่เราท่านก็จะได้สังขารแบบนี้แต่อาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้ถ้าไม่ยินดีมันนะฮะเทวดาไม่มีการบินขี้เกียจท่านเทวดาไม่มีเมื่อยเพราะมันไม่มีธาตุดินแต่ล้าในจิตมันล้ามีเทวดาก็ได้จิตร้าล้าเพราะกิเลสนั่นแหละเพราะยังตัดละขันนิวรณ์ถอนตัณหาฆ่ากิเลสไม่ได้แต่มันมีบุญมาหนุนนำให้ร่างเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นนางอัปสรแต่เทวดาก็จิตล้านะท่านรู้เทวดาเนี่ยเทวดาเนี่ยเวลาท้อใจมันท้อรักมันรักมากกว่าเรานะรักในสังขารรักในความเป็นทิพย์มากกว่าเราเขาเรียกเสวยเป็นการเสวยนิวรณ์เทวดาเขามากกว่าเราตัณหาบางทีเทวดาเขามากกว่าเราแต่บุญมันหนุนนั่นเป็นเทวดากิเลสเทวดาเขามากกว่าเราในเวลาเทวดาสวรรค์สุขมันจึงติดมากกว่ามนุษย์ใครทำให้เทวดาสุขมากคืออุทิศส่วนกุศลคนนั้นก็จะได้รับความรักจากเทวดาเทวดาก็จะอภิบาลท่านทั้งหลายเมื่ออภิบาลท่านทั้งหลายแล้วบรรดาท่านทั้งหลายเพราะเมื่อท่านให้แก่เขาเขาก็ให้แก่เราแล้วเทวดาก็ไม่มีอะไรปู่ย่าตายายพ่อแม่อะไรต่ออะไรเนี่ยเอารูปมาตั้งเสียท่านเอามาเรียงเนี่ยดูรูปให้มันติดตาจำชื่อมันติดใจไหว้พระสวดมนต์แล้วก็อุทิศให้เขาไม่มีตกต่ำเขาก็ช่วยเราช่วยเราเพื่ออะไรเพราะว่าหนึ่งเขารู้ว่าเรารักเขาสองถ้าไม่มีเราเขาก็อยู่ยากความสุขที่เขาเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปเพราะนั้นเทวดาเขาจึงล้าทางจิตไงพอล้าทางจิตพอจิตตกปุ๊บเนี่ยท่านบางทีนะล่วงลงมาจากสวรรค์ยังไม่รู้จะไปไหนเลยท่านยังไม่รู้จะไปเกิดในท้องใครเลยอาการล้าของเทวดามีอยู่ก็เลยล้าทางจิตมันเราเมื่อยเราเหนื่อยเลยเราก็ล้าทางร่างกายแล้วก็ล้าจิตมันก็สัมผัสยังไงอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเทวดาไม่มีธาตุดินเอาพูดง่ายๆอย่างนี้ไม่มีธาตุดินล่วงลงมาเนี่ยคล้ายๆนะท่านคล้ายๆดาวตกนะปรู๊ดที่ท่านเห็นเป็นดวงนั่นแหละเหมือนดาวตกนะกระทบอากาศปรู๊ดบางทียังไม่รู้ไปเกิดที่ไหนเลยไม่มีเป้าหมายแล้วต้องคว้างอยู่งั้นน่ะคว้างอยู่อย่างนั้นเอ้าไม่มีใครเกิดก็เกิดบ้านคนจนก็ได้เอาเกิดบ้านคนจนก็ได้คนจนก็เลยสวดมนต์ไหว้พระก็เลยกลายเป็นได้ลูกดีมาเธอบอกผีพุ่งตายอย่างเงี้ยเพราะจึงไม่ใช่แล้วถ้ามันมาจากนู่นนะลงปลูดมาในเวียนหาเนี่ยท่านเวียนหาอะไรที่เกิดเนี่ยที่ปฏิสนธิทางวิญญาณ
ม่เจอก็เอาไหนๆล่วงลงมาทั้งทีนะจุติลงมาทั้งทีแล้วข่าวบ้านนี้แล้ววะสวดมนต์ไหว้พระเกิดมาแล้วก็เป็นคนดีนะฮะคนดีก็เรื่อยๆนี่คือเทวดาที่เขาเมื่อยล้าเพราะนั้นกายนี้เป็นของเมื่อยล้าท่านจำไว้กายนี้เป็นของน่าเกลียดในที่พุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้พิจารณาพระสงฆ์พิจารณาบริขารว่ากายนี้เป็นของน่าเกลียดหิริโกปินะปฏิชาทนะถังจีวรที่ห่มอยู่เนี่ยไม่ใช่เพื่อความสวยงาม แต่ปกปิดความน่าเกลียดเอาไว้ปกปิดความน่าเกลียดเอาไว้ที่บอกว่าตอนหนุ่มๆสาวๆก็โชว์เนื้อหนังต่อมาก็โชว์เนื้อผ้าพอชราก็โชว์เนื้อเพชรเอามาประดับเพื่อจะปกปิดตอนนี้อะไรฮะพวกคอสเมติกพวกทุกอย่างเครื่องบำรุงผมผิวก็จะมีบทบาทต่อชีวิตของเราเครื่องชำระล้างร่างกายคอนี่ก็เหนียงยานเนี่ยโยมถ่ายรูปให้ดูทีไรบอกนี่ถ่ายตอนหน้าตรงๆตอนเฉียงๆแบบเนี้ยเหนียงมันยานเดี๋ยวบอกท่านไปซื้อครีมมาแล้วก็ทาคอแล้วโกยขึ้นเนี่ยเราต้องเส้นตรงนี้มานะหนวดมังกรเนี่ยท่านเป็นความชราท่านก็ถูๆซะบ้างเพราะท่านจะใช้สังขารในการคุยกับโยมเอาแบบไวท์เทนนิ่งไหมท่านผมไม่เอาแค่ไวท์เท่านี้พอแล้วพอโตเกิดมาเป็นเด็กๆเนี่ยอยู่อัยยาเนี่ยดำยังงูเห่าเลยท่านนึกเมื่อไหร่เราจะขาวสักทีหนึ่งต่อไปคงไม่ได้ขาวแล้วเพราะน้ำในคลองแดดงานแต่สุดท้ายเราก็เนี่ยแก่แล้วจะมาท่านก็ผิวไม่อย่างกับงูเหลือมอ่ะก็ต้องพึ่งสิญาติโยมเหมือนกันนะที่อยู่ต่างจังหวัดอย่าไปขี้เหนียวกับสังขารตัวเองอย่าไปขี้เหนียวว่าหลังมือเนี่ยทามันบ้างไม่ต้องไปเซรั่มอะไรหรอกโฆษณาแพงไปสำหรับเราเอาครีมบำรุงผิวราคา100 กว่าบาทก็หรูแล้วท่านหรูแล้วเพื่อการปรากฏกายของเราเนี่ยคนอื่นเขาจะได้ไม่ดูถูกสังขารเราเสื้อผ้าอาภรณ์ก็เหมือนกันเป็นปกปิดสิ่งที่น่าเกลียดถ้าแม่น่าเกลียดไม่ต้องใส่กับเราท่านไก่มันก็มีขนล่อตามันมาท่านมันก็ปรุงเป็นชิ้นที่น่าเกลียดมันถ้าไม่มีขนล่ะก็ดูพิลึกนะท่านแต่สัตว์บางประเภทเนี่ยเขาไม่มีขนแบบไก่แบบนกดูนกสารพัดชนิดมาท่านทำไมขนมันสวยล่ะมันก็เกิดจากคนที่ใจบุญแต่จิตมันตกไปในขณะที่มันหลงละเลงไปก็ทำบุญบ้างเกิดเป็นนกหลายๆสีน่าจะอะไรที่ TikTok อ่ะใครท่านว่านกสารพัดชนิดน่ะนั่นคนมีบุญนะน่ะแต่เวลาที่ตายแล้วจิตมันตกเพราะยังหลงสังขารอยู่แต่งตาพืชก็เหมือนกับอะไรฮะเหมือนกับในเรื่องของพระอินทร์น่ะที่พระอินทร์ก็มีปัญญาสี่คนนางสุธรรมาสุติจาทุนันทาสุชาดาสุชาดานี่ไม่ทำสารประโยชน์เอาแต่แต่งเนื้อแต่งตัวให้ผัวหลงอวดไม่ทำสารประโยชน์อะไรเลยชวนก็ไม่ทำนึกว่าผัวทำแล้วเมียได้พอตายไปแล้วเขาเกิดเป็นนางฟ้าอลังการหมดที่ทางใหญ่โตแต่นางสุชาดาเกิดเป็นนกยางพูดง่ายๆภาษาบาลีเขาเรียกนกกระยางสีขาวปลอดนกกระยางมีสองประเภทนะเขาเรียกนกกระยางกรอดคือมีสีเทาแซมถ้าสีขาวพรมเขาเรียกยางโทนเขาเรียกยางโทนคือโทนเลยท่านไปนั่งจ้องจับปลาพระอินทร์ท่านเอ๊ะอายุมันเกินแล้วนี่ทำไมเมียคนนี้ไม่ขึ้นมาเอ้าสอดส่องมองดูเอ้าเกิดเป็นนกกระยางจับยีทึกก้อนหินก้อนหนึ่งท่านขาแช่น้ำไปครึ่งหนึ่งคอยจิกปลาก็เลยนัดเทพธิดาชื่อสุธรรมาสุจิตาสุนันทานะ
แล้วพานกพยางนี้ขึ้นสวรรค์แล้วท่านเหาะไปเลยไม่ต้องสูงมากสูงมากเดี๋ยวหายใจไม่ออกได้ให้สามนางฟ้านี่เราโอ้โหน้องกระตุ้นคนพระสุชาดาเขาไว้กระตุ้นคนสุชาดาเขาไว้น้องสุชาดาโอ้ยตอนอยู่ในโอ้ยขัดสีชวีวันขาวในตัวขาวจั๊วเชียโอ้ยหน้าแต่งปากนะฮะเนี่ยทาปากไอ้เป็นกระจับโอ้โหเดี๋ยวนี้ปากแหลมเนี่ยแต่มันแหลมมากข้างหน้าตาคมเชียวนะดูสิเล็บนะที่เอาไว้เล็บสวยๆเนี่ยนะเล็บงุ้มเชียวหน้าแข้งเนี่ยเป็นสีน้ำตาลสวยเชียวถูกกระตุ้นเสียใจพระจึงนำมาส่งแล้วก็บอกให้รักษาศีล5คือ1ถ้าสัตว์ไม่ตายอย่าฆ่า2จะทำกรรมเป็นสุมิจฉาจารอย่าไปลักขโมยใครกินไอ้มุสาสุรานกมันเป็นกี่แล้วถ้ารักษาศีล5ได้อีกหน่อยเธอจะขยับจากฐานะความเป็นนกมาเป็นคนจากคนนะมาเป็นนางฟ้าแล้วก็ได้ขยับฐานะจริงๆตายจากชาตินั้นไปแล้วเกิดความเศร้าใจก็เกิดมาเป็นลูกในช่างปั้นหม้อพระอินทร์ท่านก็ไปทายศีล5เมื่อกระตุ้นเตือนจิตแล้วนางก็พรรณนาศีล5พระอินทร์ก็เลยยกของเอาใครทายได้จะให้ฟักทองหยิบมาทีไรท่านฟักเป็นทองคำทุกลูกบอกเอาไปขายแล้วทำบุญซิชาติหน้าจะเกิดบนสวรรค์ที่กล่าวมานี้หันมาดูบทสรุปว่ากายนี้เป็นของน่าเกลียดใครว่าน่ารักเอาบอกมาสิท่านถ้าเปลือยกายไม่มีน่ารักอะท่านผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยๆลงเปลือยกายเดินบนถนนที่ท่านหมดท่าเลยก็อีบ้าไอ้บ้าไม่มีใครอยากโดนสะเบือนหน้าหนีดาราดาราก็มันที่บอกโอ้โหสวยอย่างนั้นอย่างนี้ท่านลงเปลือยกายแล้วเดินบนถนนที่ไม่มีใครมองละท่านเบือนหน้าหนีเป็นอีบ้าไอ้บ้า มันงามที่ผิวพรรณกับแพรพรรณเพราะฉะนั้นเวลาใช้เสื้อผ้าทีไรเนี่ยให้มันสอดคล้องกับตัวเราให้สอดคล้องกับงานปกปิดความอายให้ความอบอุ่นแต่งไปอวดปกปิดความอายให้ความอุ่นแต่งไปอวดแต่ต้องพิจารณาดูว่าสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าท่านสอนนี่เป็นกรรมฐานอนุภาพพระตรัสรัตน์วสุทัศน์บรรดามีพระศรีสักยมุนีพระตินุกเชษวิเศษสันพระเศรษฐมุนีพระสุนทรีวานีนั้น 84,000 ธรรมขันธ์อีกเลขยันอันศักดิ์สิทธิ์80อรหันต์ทรงทิ้นทันอันศักดิ์สิทธิ์อริสงทั่วถิ่นทิศโปรดประสิทธิ์ใจมงคลขอให้ท่านปราศทุกข์ประสบสุขสถาผลลาภหลังรายสายชนให้เลิศล้นพ้นขนานาเกียรติคุณเกิดปรากฏเกียรติยศทุติสาปลอดภัยและโลคาชนมาความร้อยปีอุปสรรคทั้งหลายได้ทั้งเพศภัยแผ่พ่ายหนีสุขเสริมเพิ่มทวีบารมียิ่งเทินอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คุณผู้ชมคะหากเราหมั่นพิจารณากายเพื่อให้เห็นความจริงที่ว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเพียงธาตุที่ยืมธรรมชาติมาใช้งานเพียงชั่วคราวเท่านั้นเมื่อถึงเวลาย่อมต้องคืนธรรมชาติไปนะคะก็จะทำให้เรานั้นเห็นสัจธรรมของชีวิตคำจริงที่ว่าเป็นการตัดกิเลสตัณหาภายในจิตใจของเราให้หมดไปนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสาวพาเอกเยี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ